สวัสดีค่ะหมอพลอยนะคะวันนี้ก็อยู่ที่อมารันเต้คลินิกนะคะวันนี้นะคะหมอก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าถ้าเราอยากหน้าเรียวเนี่ยเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างค่ะโดยเราก็มาเริ่มกันที่โครงสร้างของใบหน้ากันก่อนนะคะโดยหลักๆแล้วโครงสร้างใบหน้าเนี่ยประกอบด้วย5ชั้นด้วยกันนะคะก็คือชั้นล่างสุดก็จะเป็นชั้นของกระดูกนะคะตื้นขึ้นมาก็จะเป็นชั้นของกล้ามเนื้อเนาะแล้วก็เป็นไขมันหนังแท้นะคะแล้วก็บนสุดก็จะเป็นหนังกำพร้านะคะโดยเรานะคะก็สามารถที่จะแก้ไขโครงสร้างของใบหน้าเพื่อที่จะทำให้ใบหน้าของเรานะคะดูเรียวมากยิ่งขึ้นได้ทั้ง5ชั้นเลยด้วยกันนะคะโดยเราก็จะมาเริ่มกันที่ชั้นแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือชั้นล่างสุดของใบหน้าซึ่งถือว่าเป็นชั้นสำคัญนะคะเนื่องจากว่าเป็นโครงสร้างใบหน้าของเรานะคะก็คือชั้นกระดูกนั่นเองนะคะชั้นนี้นะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของหน้าบานนะคะหรือว่าหน้าใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่หลักๆเลยก็จะเป็นจากโครงสร้างกรามนะคะที่ค่อนข้างใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมโดยเฉพาะผู้ชายนะคะแล้วก็ที่สองเลยก็คือมีกระดูกคางนะคะที่ค่อนข้างที่จะสั้นหรือว่าหดร่นลงไปนะคะบริเวณนี้เนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้โดยหลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการผ่าตัดที่หลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วเช่นผ่าตัดลดกล้ามนะคะผ่าตัดขากรรไกรนะคะหรือว่าผ่าตัดเสริมคางนั่นเองนะคะที่เป็นเทรนในปัจจุบันสำหรับใครนะคะที่ไม่ต้องการผ่าตัดเนี่ยเราก็มีอีกตัวเลือกนึงที่ตอนนี้สามารถทำได้เช่นกันนะคะก็คือเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์คางนั่นเองเพื่อที่จะปรับแต่งรูปคางของเรานะคะให้ยืดหรือว่าให้ยาวออกมานะคะให้ดูมีมิติแทนการผ่าตัดนั่นเองค่ะส่วนสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องของใบหน้าย้อยหรือว่าตกนะคะเนื่องจากโครงสร้างของกระดูกเนี่ยยุบตัวลงไปนะคะทำให้หน้าเราเนี่ยตกลงมานะคะแล้วก็สามารถใช้ตัวฟิลเลอร์นะคะในการลิฟติ้งเพื่อที่จะยกใบหน้าให้ V shape นะคะแล้วก็เรียวมากยิ่งขึ้นได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นชั้นของกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะว่าเราสามารถใช้ตัวโบท็อกซ์นะคะช่วยในการลดขนาดของกล้ามเนื้อกรามนะคะที่เวลาเราเคี้ยวข้าวนะคะเราก็จะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูเรียวนะคะแล้วก็ดูเล็กลงได้นะคะหรืออีกชั้นนึงนะคะหรือว่าเขาเรียกกันว่าชั้นสแมชนะคะชั้นสแมชเนี่ยก็จะเป็นชั้นเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มกล้ามเนื้อนะคะตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยที่ทำหน้าที่ในการทำให้ตัวสแมชมันหดตัวนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องมือต่างๆนะคะที่เรารู้จักกันดีเรื่องของอัลเทอร่านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะปล่อยพลังงานในรูปแบบความร้อนต่างๆนะคะส่งความร้อนไปกระตุ้นทำให้ตัวชั้นสแมชเนี่ยหดตัวแล้วก็ทำให้ใบหน้าเรากระชับมากยิ่งขึ้นใบหน้าเราก็จะเรียวเล็กมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาก็คือชั้นที่3นะคะก็คือชั้นไขมันนั่นเองชั้นไขมันเนี่ยหลักๆแล้วเราก็จะทำการแก้ไขได้2วิธีด้วยกันก็คือ1นะคะลดขนาดของไขมันแล้วก็2นะคะก็คือย้ายไขมันนั่นเองนะคะเรื่องของลดขนาดของไขมันเนี่ยส่วนหลักเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการสลายไขมันนะคะโดยอาจจะใช้เป็นตัวยานะคะหรือว่าเป็น RF นะคะหรือว่า Radio Frequency นะคะเพื่อส่งพลังงานความร้อนนะคะไปกระตุ้นทำให้ตัวของเม็ดไขมันเนี่ยแตกตัวแล้วก็เล็กลงนะคะก็จะทำให้ใบหน้าเราเนี่ยยุบลงหรือว่าเล็กลงได้นะคะสำหรับการย้ายไขมันนะคะเราก็จะใช้วิธีการร้อยไหมนะคะเพื่อยกกระชับนะคะโดยปกติแล้วคนเราพออายุมากขึ้นนะคะไขมันตรงบริเวณของข้างแก้มอะค่ะก็จะค่อยๆตกลงมาหน้าเราจะมีความหย่อนคล้อยนะคะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยเหมือนเป็นกระป๋อนะคะทำให้เหมือนกับหน้าบานเหมือนมีอมอะไรสักอย่างในแก้มนะคะดังนั้นวิธีการร้อยไหมเนี่ยก็จะเป็นการย้ายไขมันดึงไขมันนะคะขึ้นไปข้างบนนะคะทำให้ใบหน้าเราอะดูเป็น V shape มากยิ่งขึ้นแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มาถึงชั้นสุดท้ายนะคะก็คือชั้นที่ตื้นที่สุดของเราก็คือชั้นหนังแท้นั่นเองค่ะก็คือตัวที่เราใช้กันในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นโบท็อกซ์ลิฟติ้งนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันเรียกสั้นๆว่าโบลิฟนะคะซึ่งตัวโบท็อกซ์เนี่ยก็จะไปทำหน้าที่ในการกระตุ้นนะคะตัวไฟโบบาร์ที่ทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ทำให้ใบหน้าของเรานะคะกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะมีกรอบหน้าที่คมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะโดยสรุปนะคะเคล็ดลับที่ทำให้เรานะคะหน้าเรียวหรือว่าหน้านะคะ V shape ได้นะคะก็คือหลักๆเลยก็คือจะใช้ได้ทั้งโบท็อกซ์นะคะตัวฟิลเลอร์เนาะหรือว่าร้อยไหมนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นพวกเครื่องมือเนี่ยก็จะเป็นพวกของอัลเทอร่านะคะเทอร์มาชนะคะหรือว่าเป็นพวกของ RF นั่นเองนะคะโดยที่อมารันเต้คลินิกนะคะก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายโปรแกรมนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถส่งอินบ็อกซ์ Facebook เข้ามาได้นะคะหรือว่า LINE @ amarante clinic ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ